สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้ตัวอ้อยเองก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์หยุดอยู่บ้านนะเมื่อวานวันเสาร์ทำงานมันมากไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยในที่นี้หมายถึงงานในร้านนะคะหยิบจับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเวลานะตั้งแต่เข้างาน11โมงเช้านะก็นั่งกัสคัสจะไทยกับอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์จะผสมกันนะคะนั่งแคชเชียร์ก็คือกาซ่านะคะเก็บเงินลูกค้าเยอะมากอ้อยเข้างาน11โมงตอนเข้าไปมีเพื่อนทำงานอยู่1 2 3 1 2 3 4 4คนนะครับมีเพื่อนทำงานอยู่4คนอ้อยเป็นคนที่5เข้าไปแล้ววันเสาร์เป็นวันที่ลูกค้าเยอะที่สุดนะคะหัวหน้าบอกว่าผู้จัดการสาขานะคะบอกว่าไม่เคยเจอลูกค้าเยอะอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าช่วงเช้าตั้งแต่ร้านเปิด8โมงครึ่งไม่มีลูกค้าเลยเพราะมันเป็นวันเสาร์แล้วฝนมันก็ตกฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่กลางคืนตกแบบเดี๋ยวมันก็ตกหนักสู้ๆแล้วเขาก็ค่อยๆเบาอ้อยถีบจักรยานไปทำงานนะคะถีบจักรยานไปปู่มะลิเขาซื้อชุดกันฝนซึ่งเป็นกางเกงใส่สวมกับกางเกงทำงานสวมใส่กางเกงยีนเลยนะคะใหญ่นิดนึงนะคะกันฝนแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยอ้อยก็ใส่ทั้งเสื้อหยัดกันฝนเสื้อฝนเสื้อกันฝนด้วยแล้วก็ฟลูโอก็คือเสื้อสะท้อนแสงด้วยนะคะแล้วก็มีหมวกคลุมเสื้อหยักมันก็จะมีหมวกคลุมระหว่างที่ถีบจักรยานไปทำงานฝนมันไม่ตกนะคะฝนมันหยุดชั่วคราวอ้อยก็ปั่นใหญ่เลยนะคะปั่นใหญ่เลยประมาณ15นาทีก็ถึงไม่ถึงถึงที่ทำงานแล้วนะคะมันไม่ช้าเท่าไหร่ถ้าไม่ติดไฟแดงที่สี่แยกไฟแดงมันก็จะไม่ถึง15นาทีเท่าไหร่นะคะป้าเข้าไปก็เพื่อนสองคนก็นั่งดื่มกาแฟพักบอกว่าถามแขกเยอะไหมเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีอย่างเงียบนะคะก็เหลือฟริโก้ของตู้เย็นเหลืออีก2ปาเลตใหญ่ๆนะคะที่จะต้องจัดเข้าชั้นเข้าตู้เย็นนะคะในร้านหลังจากนั้นอ้อยก็ไปผัดเพื่อนอีกคนนึงเพื่อที่จะให้เพื่อนอีกคนนึงเขาไปพักเบรก15นาทีอ้อยก็ไปเปลี่ยนกะกับเขานั่งแคชเชียร์นะคะอ้อยก็นั่งอยู่แคชเชียร์3เพื่อนพักเบรกเรียบร้อยแล้วหัวหน้าเขาก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราอยู่กัน2คนนะหลัง5โมงหรือหลัง4โมงครึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าคนอื่นเขาหมดกะก็เลยบอกโอเคอ้อยไม่ค่อยใส่ใจเดี๋ยวนี้จะบอกว่าถ้าฉันทำงานฉันก็ทำชั่วโมงของฉันใครจะมาใครจะไปใครจะไม่มาใครจะไม่ไปอะไรฉันไม่สนใจอ้อยก็จะบอกอย่างนี้เฉพาะเรื่องของตัวเองมันก็เต็มหัวอยู่แล้วแล้วหน้าอ้อยก็จะเหนื่อยมากๆแล้วเมื่อวานนี้ปากก็แตกเลือดก็จะซิบๆตลอดเลยนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะอ้าปากพูดเท่าไหร่นะแล้วปวดหัวอ้อยปวดหัวมา3วันติดๆนะอาการปวดหัวเนี่ยมันคืออาการปวดหัวไมเกรนที่เราเครียดมากอ้อยเครียดถึงเรื่องการหาที่อยู่ใหม่การจองอพาร์ตเมนต์ใหม่อ้อยก็จองไปหลายที่ส่งอีเมลไปหลายที่เขาก็มันมีกฎหลายๆกฎนะคะซึ่งอ้อยก็ต้องคอยพิจารณาว่าเราสู้ไหวไหมเราไหวไหมแต่สำหรับตัวอ้อยเองนะคะเจ้าของบ้านเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็มองอ้อยแบบไม่กล้าที่จะพูดหรืออะไรสักอย่างเพราะตอนนี้เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาอยู่คนเดียวตัวเขาเองก็คงจะคิดหนักอยู่ไอ้เงินก็อยากได้เพิ่มแต่เพื่อนก็คงอยากได้อยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอ้อยอยู่ตรงนี้มีอะไรเขาก็วิ่งขึ้นมาให้อ้อยไปช่วยนะคะอย่างเมื่อกี้อ้อยบอกกับน้องมะลินะคะว่าเดี๋ยวมาม่าขอคุยทำคลิปแป๊บหนึ่งนะลูกนะในครัวนะน้องมะลิก็ค่ะพออ้อยจะเริ่มนั่งปุ๊บก็เสียงเคาะประตูปัก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 อ้อยก็ไปเปิดนะคะก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านผู้หญิงบอกว่ายูลงไปช่วยฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะยืนบนเตียงจะเอาผ้าม่านผ้าคลุมเตียงออกเพราะว่าเขามีผ้าคลุมสีเป็นเหมือนซุ้มนะคะเป็นเหมือนซุ้มสวยๆเขาจะเอามาซักนะคะเอามาซักให้ไปช่วยจับเขาหน่อยเขากลัวล้มนะอ้อยก็ลงไปช่วยแล้วก็คุยกันนิดหน่อยถึงเรื่องว่าทางอำเภอเขาเตือนมานะว่าให้ประหยัดพวกค่าไฟค่าโชฟาร์เพราะว่าแก๊สมันจะขึ้นช่วงนี้สงครามเขากำลังดึง
นะคะดึงให้พวกไฟฟ้าแล้วก็แก๊สที่ใช้กับเครื่องฮีเตอร์แล้วก็น้ำมันจะขึ้นสูงมากๆรอนะเขาว่ารอเพราะว่าบ้านนี้เขาเตือนมาแล้วเมื่อวานก็มีลูกค้าหลายคนพูดนะคะว่าเขาจะทำสงครามเงียบแบบกักตุนไม่ส่งพวกนี้นะไม่ส่งแก๊สน้ำมันหยุดส่งสักพักหนึ่งเพื่อดึงราคาให้สูงสุดๆเขาว่ากันอย่างนี้นะคะซึ่งลูกค้าแต่ละคนเขาก็อำเภอเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าแต่ละคนจะไม่มีโอกาสได้จ่ายเขาก็ให้ประหยัดกันไว้แต่ถามว่าประหยัดกันยังไงเขาก็บอกว่าตัวอ้อยเองอ้อยจะไม่เปิดฟอเรสต์ไวสักเท่าไหร่นะคะพอเราก็ต้องพยายามทำถ้าหน้าหนาวเราก็ต้องพยายามทำในบ้านเราให้อบอุ่นให้มากอ้อยก็กะว่าถ้าเจ้าของบ้านเขายังไม่ว่าอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าตอนนี้อ้อยใช้จ่ายเยอะอ้อยมีอะไรอ้อยก็จะบอกนะคะอ้อยบอกว่าเรื่องรถอ้อยก็จะต้องเอารถใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันลำบากหลายอย่างเขาก็รู้ว่าเงินเดือนอ้อยเท่าไหร่พอจ่ายหรือไม่พอจ่ายแล้วเขาก็รู้ว่าภาระอ้อยส่งเมืองไทยให้พ่อให้แม่นะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินอ้อยก็ต้องมีเงินสำรองไว้เพื่อให้พ่อแม่ใช้เพราะว่าครอบครัวอ้อยต้องสำคัญกว่านะคะอ้อยก็บอกกับเขาตรงๆก็รอดูนะคะอ้อยก็ไม่ได้นิ่งดูดาย2คนกับมะลิมีอพาร์ตเมนต์ตรงไหนที่ราคาพอสู้ได้อ้อยก็จะส่งข้อความจองส่งอีเมลจองแล้วก็ไปดูนะคะมีหลายๆที่มากๆเลยนะคะบางที่ก้อยก็ต้องคิดหลายๆอย่างว่าลูกไปโรงเรียนลำบากไหมอ้อยไปทำงานลำบากไหมบางที่มันก็ราคาพอๆกับที่นี่เลยแต่เราต้องขับรถไกลค่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นการเดินทางไปทำงานหรือการเดินทางให้ลูกไปโรงเรียนลำบากขึ้นอ้อยก็ไม่อยากทำก็หนักใจจะมานึกแค่ให้มันถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะอ้อยก็ต้องนึกแบบรอบคอบไว้ก่อนจะบอกว่าโอเคไกลหน่อยไม่เป็นไรแต่ไกลหน่อยค่าน้ำมันมันแพงอะโอเคที่ทำงานเข้าจ่ายกิโลเมตรค่าน้ำมันให้เราแต่ถามว่ามันจะคุ้มไหมกับการที่เราต้องตื่นไวขึ้นไปติดอยู่บนถนนเสียค่าน้ำมันมากขึ้นแล้วลูกก็ลำบากขึ้นเราเป็นห่วงมากขึ้นหนักใจมากขึ้นไหมนะคะคนเป็นแม่แล้วก็ในฐานะที่อยู่ตรงนี้อ้อยมีความรู้สึกว่ามันหนักใจมากๆมันลำบากใจมันต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆวางแผนจะอยู่ตรงนี้ให้ถึงที่สุดก็บอกกับตัวเองนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานเขาก็ช่วยกันหานะคะเขาก็ช่วยกันหาแต่พอเขาดูราคาแต่ละที่แล้วเขาก็บอกโอ้โหมันแพงขนาดนี้เลยเหรอจะไหวเหรอฉันสองคนถ้าดูฉันยังไม่กล้าจะสู้เลยขนาดเขามีสองเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็บอกว่าขอบคุณมากๆที่ช่วยกันหาแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยไปดูรอให้ถึงวินาทีสุดท้ายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เจ้าของบ้านเขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้พูดอะไรอ้อยได้แต่กังวลใจไปเองเราก็กลัวไปเองแต่ว่าเพื่อนๆทุกๆคนเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาไม่เชื่อก็คอยดูนะคะแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงเราก็รอดูเอาแล้วกันแต่อ้อยก็มองไปทุกๆที่ให้ชื่อให้เบอร์อีเมลไว้สำหรับบริษัทบ้านบริษัทเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะคะอ้อยให้ข้อมูลอ้อยไว้ว่าฉันกำลังหาอยู่อยากหาราคาแบบนี้โซนไหนภูมิภาคไหนที่ใกล้ตรงไหนบ้างอำเภอไหนบ้างที่เราต้องการแล้วก็ราคาถ้าเขามีเขาก็จะส่งมาให้ดูแล้วบางทีเขาก็บอกว่าอันนี้นะราคานี้เธอพอสู้ไหวไหมอยู่ตรงนี้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะนัดกันไปดูแล้วก็ดูเรื่องการเงินการจ่ายว่าเป็นยังไงตัวอ้อยเองก็บอกตรงว่าหาเรื่องพวกนี้จะเหนื่อยมากๆนะคะตอนนี้ก็เตรียมกล่องเตรียมอะไรมาขนมาเต็มตรงนี้แล้วนะเดี๋ยววันไหนว่างกับน้องมะลิวันอาทิตย์ก็จะสักวันหนึ่งเราก็จะเก็บข้าวของดูอะไรที่ไม่ใช้ก็จะทิ้งอะไรที่พอเก็บขายได้เราก็จะขายนะคะส่วนเรื่องของกินของที่เคยกักตุนเอาไว้ของแห้งเรายังมีเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินนะคะชีวิตก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ้อยก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าทุกก้าวที่เราก้าวจะทำถ้าจะมาบอกทำแบบโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ไม่ดีเราก็ย้ายมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการขยับขยายทำอะไรทุกอย่างนะคะมันใช้เงินทั้งนั้นเลยนะคะมันใช้เงินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเป็นเงินก้อนโตๆด้วยนะเป็นเงินก้อนโตๆด้วยถ้าเดือนหนึ่งเรายอมจ
จ่ายไปเดือนต่อไปเราก็จะไม่มีใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกบัตรเครดิตก็เหมือนกันโอเคมันใช้เดือนนี้ก่อนได้ถ้าเราเดือดร้อนเงินแต่เดือนหน้าเราก็ต้องเอาใช้คืนเครดิตอ้อยก็ไม่อยากเป็นหนี้เครดิตมากมายเท่าไหร่เขาบอกว่าใช้ได้ถ้าไม่มีเขาก็ยังไม่หักเขาจะให้เวลาประมาณ3เดือนแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็ต้องติดหนี้เขาเป็นหนี้เขามันก็จะทบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันจบเอาเดือนนี้ไปทบเดือนที่แล้วเอาเดือนหน้ามาทบเดือนนี้มันก็จะไม่มีวันจบไปอ้อยก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะเราจะทำอะไรในตอนนี้มันก็ต้องคิดดีๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะวันนี้ยังโชคดีไม่มีฝนพอมีแดดหน่อยนึงนะคะก็เปิดบ้านให้อบอุ่นนิดนึงอะไรไม่จำเป็นอ้อยก็จะไม่ใช้นะคะลูกเขาก็จะใส่เสื้อหนานิดนึงแต่ถามว่าอ้อยอยู่ข้างบนเราอยู่กันมา3ปี4ปีแล้วเนี่ยมันชินแล้วกับการที่ว่าฮีเตอร์ไม่ร้อนแต่คำว่าชินก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่แบบลำบากแต่เราต้องไปจ่ายส่วนนั้นให้กับคนอื่นมันเป็นการโดนเอารัดเอาเปรียบมากไปเหมือนมีคนมากดลิ้นปี่ไว้ไม่ให้หายใจนะคะอันนี้คือความรู้สึกแต่บางครั้งเราก็ต้องทำใจบ้างนะคะถ้าเราหาที่ดีกว่านี้ได้ก็ค่อยขยับขยายนะคะหลายๆอย่างก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปเพราะว่าอ้อยไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะจะมาคิดอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบง่ายๆก็ไม่ได้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะคุยกันบ่นกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้ามันได้หาเพื่อนคุยอ้อยก็จะสุขใจขึ้นโล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งนะคะยังไงอ้อยก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะสวัสดีค่ะ